วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นะครับเรายังติดกันอยู่ครับกับการแข่งขัน NBA Restart นะครับวันนี้ครับคุณอยู่คุณผู้ชมเจตุชัยนะครับและผมประสิทธิ์เชียร์ครูประกอบกันในเกมระหว่างฟินิชแซงกับอีแลนเทเซอร์นะครับสองทีมฟอร์มดีใน Restart นะครับส่วนเทเซอร์นี่เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่5ของสายตะวันออกนะครับชนะ42แพ้26เลยครับไปกับรูบิโอมีจังหวะที่ได้วางเหน่งๆแต่วางไม่ลงกัน2ครั้งแล้วนะครับทางด้านของเพเซอร์สเอดันเตรียมรอยครับทำตั้งไว้ทุกจังหวะเลยล่ะครับบูเกอร์จะยังไงนะครับแมคคอนเนลโอ้ข้ามสวยครับพอลิเดย์ลงแล้วโอ้โบช็อตลงไปครับสวยครับนะครับแต่ต้องอยู่ที่บาฮามาสก่อนนะฮะพอลิเดย์นะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในลีก3คนนะครับครับตัวจิ๋วเดียวครับแอรอนพอลิเดย์ตรูด้วยแล้วครับทำให้ได้ถึงคุณแบรี่นะครับในอดีต3พี่น้องก็มาอยู่ใน NBA เหมือนกันแหละครับตะลุยเข้าไปนะครับไมสเตอร์เนอร์แล้วก็เก็บได้สบายๆครับ 91.4% เลยนะครับการยิงของบูเกอร์ในการยิงลูกโทษครับสนิทกับแคมเมอรอนโทนี่สนิทกับทางด้านของคาร์ลโทนี่ทาวแล้วก็ดีนเจโลราเซลมานะครับก็เคยมีข่าวแล้วครับว่า3คนนี้อยากจะมาเล่นด้วยกันนะครับสักทีมใดทีมหนึ่งแหละฮะแม่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะตามที่สื่อเขาไปทำข่าวมาเนี่ยโอ้โหน่าสนใจเลยครับบอกต้อนครับข้าวนายไมส์เทอร์เนอร์ลึกไปครับขึ้นมาใหม่นะครับบูเกอร์ให้กับจอห์นสันยิง3คะแนนไม่มีเหลือครับโอ้โหหนีไปอีกนะครับนี่เชอินมากครับขึ้นมาเป็นด้านที่14แล้วนะครับทางด้านของเดวินบูเกอร์ไมส์เทอร์เนอร์ขึ้นได้ไหมปั่นตรงนี้ลงเฉยเลยครับบิโอนะครับดีดมาคาร์เตอร์ยังไม่ได้ครับดูบิโอเข้าได้เอเดนโดนรุมแล้วครับดีดมาดอใหม่คาร์เตอร์ต้องรีบปล่อยเฮ้ยลงเฉยเลยครับโอ้หรือเชื่อครับสกรีนอยู่นะครับโอ้หลอกสวยฮอลิเดย์โดนบล็อกเลยครับแต่ว่าแม่ตัวเก็บตกยังเป็นไมสเตอร์เนอร์นะครับยิงไกลลงไปครั้งนึงครับฮอลิเดย์สวยนะครับคูริโอครับมาที่เอตันมาที่บูเกอร์เคาะมานอก3คะแนนไม่ได้ครับอ้าวยังเก็บได้อยู่ครับทำลงไปครับได้ของจอเลยนะครับบูเกอร์หนีมาฟาวแล้วครับโอ้ is a basket count ฟาวลงครับโอ้โหโดนแล้วครับพอดแคสต์หนึ่งครับแม่ไม่รู้ว่าล่อหลอกหรือเปล่านะครับเป็นน่าจะเป็นชื่อเดนิสแซมเพอร์กินเคนริกเพอร์กินไปชวนเควินดูแรนต์สัมภาษณ์นะครับแล้วก็หลอกถามไปมาเรื่อยๆครับตกลงใครจะเป็นแชมป์ให้ดูแรนต์เลือก
ดูแรนเองก็แหมตอบแบบเสียไม่ได้ครับแต่ว่าคำตอบน่าสนใจนะครับเขาเลือกคาวายครับเขามองว่าทีมที่น่าจะเป็นแชมป์คู่ชิงจะเป็นคลิปเปอร์สหลุดเข้าไปชิงกับทางด้านของมิลวอกกี้บัคส์นะครับครับอย่าลืมนะครับช่องเสียงไทยก็สดอีกหลายคู่ยังไงก็ติดตามกันนะครับครับแต่ว่าคู่แรกจบลงแล้วครับฟินิกซ์ซานเอาชนะเพเซอร์ไปได้นะครับ114-99แล้วครับ